สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับวิชาภาษาไทยกับครูจุ๊บแจงค่ะวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องที่คล้ายๆกับการเขียนเรียงความค่ะเป็นการเขียนเหมือนกันนะคะแต่เรียงความเนี่ยเขียนแล้วจะต้องพรรณนาพูดไปเรื่อยๆใช่เปล่าแต่ใน EP นี้เนี่ยเราพูดให้น้อยจากเรื่องเยอะๆเราจะย่อให้มันสั้นลงค่ะกระชับที่สุดเนาะอ่ะมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องอะไรนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการย่อความค่ะแสดงว่าเนื้อหาของใจความนั้นอาจจะเยอะแยะมากมายนะคะแต่ในท้ายที่สุดแล้วเราจะทำให้มันสั้นกระชับแล้วก็เข้าใจได้ง่ายที่สุดค่ะโอเคอ่ะไม่เสียเวลาแล้วเรามารู้จักกันเลยดีกว่าว่าย่อความนั้นคืออะไรอ่ะการย่อความนะคะเขาบอกว่ามันก็คือการสรุปสาระสำคัญต่างๆของเรื่องที่เราได้อ่านค่ะหรือฟังก็ได้นะไม่จำเป็นต้องอ่านอย่างเดียวนะประกอบไปด้วย2ส่วนสำคัญจำให้ดี2ส่วนสำคัญนะคะและมันก็คือ2ย่อหน้าสำคัญเท่านั้นด้วยไม่มีเกินกว่านี้เลยจ้ะมีแค่2ย่อหน้าเท่านั้นนะอ่ะย่อหน้าแรกหรือส่วนที่หนึ่งนะคะเราเรียกว่าที่มาของเรื่องนะคะเรื่องที่เราอ่านเรื่องที่เราฟังนะคะมันต้องมีที่มาว่ามาจากที่ไหนนะคะต้องบอกให้ชัดเจนใครเขียนหนังสืออะไรหน้าอะไรนะคะอ่ะต่อไปส่วนที่สองหรือย่อหน้าที่สองค่ะมันก็คือสรุปความจากเรื่องยาวๆเยอะๆเอาให้สั้นให้กระทัดรัดที่สุดค่ะโอเคสองย่อหน้านะมาดูการย่อความนะคะว่ามีหลักเกณฑ์อะไรบ้างตรงนี้ไม่ต้องจดนะคะแค่ฟังนะคะแล้วก็พยายามคิดตามแล้วก็นำไปใช้ค่ะมาดูค่ะอย่างแรกนะคะข้อที่หนึ่งก่อนที่เราจะย่อความอะไรก็ตามแต่รายละเอียดของเนื้อเรื่องนั้นจะต้องอ่านให้ถี่ถ้วนก่อนนะคะสำคัญมากๆอ่านให้ถี่ถ้วนแล้วจับประเด็นหรือใจความที่มันสำคัญสำคัญเอาไว้นะคะอะไรไม่สำคัญไม่เอาเช่นอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาตัดทิ้งนะคะตัวอย่างตัดทิ้งนะคะเอาแค่สิ่งสำคัญสำคัญเท่านั้นค่ะไม่จดนะจดแค่สไลด์เมื่อกี้นะคะต่อไปแบบที่สองข้อที่สองนะคะหลักเกณฑ์มีอยู่ว่าอย่าลืมค่ะแบบฟอร์มต้องมีขึ้นต้นทุกครั้งหรือย่อหน้าแรกที่บอกที่มานั่นเองว่ามาจากหนังสืออะไรใครเขียนใครแต่งนะคะและหน้าอะไรนะคะแล้วมีอยู่คำหนึ่งเดี๋ยวครูให้จดแบบฟอร์มไม่ต้องกลัวนะคะคำว่าความว่าเด็กๆมักชอบลืมค่ะเวลาที่สอบนะคะในเรื่องของการย่อความเขียนทุกอย่างครบหมดเลยลูกลืมคำก่อนที่จะเริ่มเขียนคือคำว่าความว่าอันนี้สำคัญมากเลยนะจะรู้ว่าเป็นย่อความไหมจะมีคำคำนี้แหละคือคำว่าความว่าก่อนที่จะเริ่มต้นในย่อหน้าต่อไปค่ะต่อไปนะคะข้อที่3ค่ะการใช้สรรพนามในการย่อความเราจะเปลี่ยนนะคะเช่นในนิทานเรื่องนึงบอกว่าฉันกำลังเดินเข้าไปในป่าจากการย่ออย่างเงี้ยเราจะมาบอกว่าฉันได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะถ้าบอกว่าฉันปุ๊บมันหมายถึงตัวเราดังนั้นเราต้องเปลี่ยนบุรุษที่1หรือ2ให้กลายเป็น3นั่นก็คือแทนไอเด็กคนนั้นน่ะที่เดินในป่าว่าเขานะคะเขาเดินไปในป่าอย่างร่าเริงหรือหวาดกลัวอะไรก็ว่าไปนะเปลี่ยนหมดแต่ถ้าเป็นสัตว์จากกระต่ายตัวนั้นอะไรเงี้ยเราก็อาจจะเป็นมันนะคะเปลี่ยนสรรพนามให้ด้วยนะนะคะสำคัญมากๆเลยโอเคไหมคะข้อที่4ค่ะย่อความด้วยสำนวนภาษาของตัวเองหมายความว่าไงเราจะต้องรักษาเนื้อหานะคะเอาไว้ให้ดีๆแต่ให้เขียนเป็นคำพูดของตัวเองนะคะให้ชัดเจนนะคะถ้าเป็นสมมติว่าเป็นคำกลอนนะอย่างเรื่องภาษาที่เราได้ท่องอาขยานไปอย่างเงี้ยนะนักเรียนจะทำยังไงจะย่อยังไงลูกให้มันมีความสั้นกระชับ1หน้าให้เหลือแค่3บรรทัดอย่างเงี้ยได้ไหมได้ไม่ได้
ต้องได้นะคะเราย่อให้เป็นคำพูดนะคะเป็นร้อยแก้วเรียงมาเลยว่าภาษาออกมาจากสังใช่ไหมลูกแล้วก็มาไล่ตีไก่ที่มาจิกข้าวของมารดากินจากนั้นก็ช่วยทำงานบ้านนะจบแล้วย่อสั้นๆเห็นไหมแค่นี้เองเออง่ายมากๆเลยนะเราเหมือนกันเอาเรื่องมาเล่าแหละลูกคล้ายๆกันย่อความก็เหมือนกับเราไปดูข่าวเราไปดูรายการเมาส์อะไรต่างๆนะคะในช่องทางออนไลน์ต่างๆของหนูเนี่ยพอเสร็จแล้วอยากให้เพื่อนรู้ด้วยเราก็จะมาเมาส์ให้เพื่อนฟังใช่ไหมเวลาเมาส์เราก็คงไม่ได้พูดทุกถ้อยคำของพิธีกรหรือว่าผู้ที่มาให้สัมภาษณ์หรอกเราก็จะถ่ายทอดแค่บางส่วนแล้วบอกว่าถ้าอยู่อยากรู้อยู่ไปติดตามเองเพิ่มเติมจะได้มีคำตอบที่ชัดเจนล้วงลึกมากกว่าที่เราเล่าให้ฟังอย่างนี้แหละนะจ๊ะอ่ะมาข้อที่5แล้วนะคะตอนนี้ใจความที่รวบรวมมาเนี่ยเราเขียนแค่ย่อหน้าเดียวบวกกับย่อหน้าที่มาอีก1ก็กลายเป็นแค่2เท่านั้นนะคะไม่ว่าจะมีใจความกี่ย่อหน้าย่อหน้าไม่สนใจลูกเอาย่อหน้าเดียวนะคะของใจความนะคะส่วนตัวที่มานั้นยังไงต้องมีอยู่แล้วนะคะอ้าวข้อที่6ค่ะนะคะจะต้องมีความกระทัดรัดบอกแล้วว่าสั้นกระชับได้ใจความนะคะยาวไม่เกินครึ่งนึงของเนื้อความเดิมเช่นในเรื่องมี1หน้าเราย่อแค่ครึ่งกระดาษพอหรือให้น้อยกว่านั้นก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าความสามารถของคุณน่ะได้หรือเปล่านะหรือเอาคำเชื่อมมาใช้ได้เหมาะสมหรือเปล่าถ้าใช้ได้เหลือ3บรรทัดแค่นั้นเองกูบอกเลยอ่ะนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยมันจะมีบางคำที่เราจะย่อให้สั้นได้เขาเรียกว่าการพรรณนาค่ะพรรณนาคือการเล่าไปแบบนิยายนะคะเวลาที่เราดูการ์ตูนดูหนังหรือว่าดูนิยายเนี่ยอารมณ์มันก็จะเหมือนว่าเขาให้เราเห็นภาพใช่ไหมเขาเดินทอดน่องไปเรื่อยๆทอดน่องไม่ใช่เอาน่องไปทอดใส่น้ำมันนะคะเป็นลักษณะอาการกิริยาท่าทางในการเดินว่าเดินไปเรื่อยๆนะลมพัดมาเฉื่อยชิวโอ้โหเพลิดเพลินนะคะใบไม้ปลิวสะบัดอ่อนๆเห็นภาพถูกป่ะแต่เวลาหนูมาย่อหนูจะเอาคำพวกนี้มาเขียนเหมือนเดิมไม่ได้ค่ะเพราะมันจะทำให้เนื้อความมันยาวเหมือนเดิมเวลาเราย่อเราก็บอกว่าเขาเดินช้าๆขณะที่ลมพัดอ่อนๆจบรู้เรื่องนะคะเช่นเหมือนเวลาเราไปเจอเหตุการณ์อุบัติเหตุแล้วจะแบบจะมาเล่าแบบเร็วๆอ่ะให้รีบไปช่วยเงี้ยเฮ้ยรถชนรีบไปช่วยถูกป่ะแค่นี้ไม่ใช่หนูมาเล่าเฮ้ยเนี่ยระหว่างที่เดินกลับมานะเราก็หันไปได้ยินเสียงโครมอะไรอย่างนี้นะคะไม่ทันแล้วลูกเขาตรงนั้นนะคะไม่รอดนะเราก็จะต้องเล่าให้รวดเร็วกระชับรู้เรื่องว่ารถชนมีคนโดนรถชนไปช่วยหน่อยจบถูกไหมคะเหมือนกันย่อความคือทำให้รู้ง่ายๆสั้นๆเข้าใจนะคะอ่ะอีกหน้าหนึ่งที่จะจดนะเมื่อกี้จดไปแล้ว1หน้านะคะหน้าที่2นะคะให้จดรูปแบบในการเขียนที่มาของเรื่องที่ย่ออันนี้คือย่อหน้าที่1ของการย่อความนะคะก็จะต้องประกอบไปด้วยการย่ออะไรต้องบอกหัวข้อเขานะคะจากหนังสือหรือจากวารสารอะไรนะคะใครแต่งนะหน้าอะไรถึงหน้าอะไรและคำสุดท้ายที่ครูบอกคือคำว่าความว่าใช่ไหมห้ามลืมเด็ดขาดเพราะถ้าเราลืมปุ๊บโดนหาคะแนนนะจ๊ะ1คะแนนหายเลยความว่าค่ะนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้หนูตีกรอบให้สวยงามแล้วเขียนข้อความลงไปให้เหมือนกันเลยเปียบๆ3ช่องเลยนะจ๊ะนะคะตรงนี้เนี่ยเวลาที่ย่อหน้าครูบอกแล้วว่าถ้าเป็นสมุดเราจะย่อด้วย2ช่องแต่ถ้าเป็นแบบอื่นนะคะไม่ใช่สมุดเป็นกระดาษ A4 แบบเนี้ยนะคะเราจะย่อแบบนิ้วโป้งเราเนี่ยแหละจิ้มไปแล้วก็เขียนหลังจากนั้นนะโอเคนะอ่ะโจทย์อีกหนึ่งหน้าค่ะรูปแบบในการเขียนย่อความได้ยังอ่ะถ้าใครไม่ทันนะคะพอสเอาไว้เดี๋ยวเราไปกันต่อจะได้ไม่เสียเวลาเนาะนะคะทีนี้คุณครูก็เลยมีข้อความที่สั้นกระชับแล้วอยากให้เราจำให้ขึ้นใจเลยว่าหลักในการย่อความนั้นก็คือ2ย่อบุรุษที่3ฟอร์มสั้นหมายความว่าอย่างไรนะคะหมายความว่ามี2ย่อหน้าเท่านั้นคือย่อมาย่อมาเลยย่อหน้าที่มานะคะกับย่อหน้าที่เป็นสรุปใจความสำคัญนะคะที่สั้นๆและบุรุษที่3คือการเปลี่ยนนะคำในนั้นนะคะจากฉันจากเธอ
จากเราจากแกจากมันเนี่ยให้กลายเป็นเขานะคะเป็นท่านหรือเป็นมันแทนหรือพระองค์ท่านถ้าเป็นพระมหากษัตริย์นะอ่ะต่อไปฟอร์มสั้นหมายความว่ายังไงฟอร์มก็คือให้เขียนตามรูปแบบในการย่อความนะคะให้ถูกต้องห้ามลืมแม้แต่คำเดียวเมื่อกี้ที่ให้โจทย์อ่ะอ่ะอันเนี้ยนะคะที่ให้โจทย์อันเนี้ยห้ามลืมเพราะว่าอันนี้คือคะแนนแบบครึ่งนึงแล้วนะที่มาเนี่ยของเรื่องต้องเขียนให้ครบนะคะตามนี้เลยเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูค่ะส่วนสุดท้ายคำว่าสั้นสั้นคืออะไรสั้นก็คือว่าที่มาเขียนไปตามนั้นถูกไหมคะตามฟอร์มแต่ไอ้ตรงที่เราเอาเนื้อความของมาย่ออ่ะมันต้องสั้นกระชับได้ใจความมองแล้วรู้สึกว่านี่แหละเราย่อแล้วนะไม่ใช่ย่อเสร็จยาวกว่าเนื้อความเดิมอีกไม่ได้นะคะต้องสั้นครึ่งหนึ่งหรือน้องน้อยกว่านั้นก็ได้นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นนะข้อความนี้นะคะจำค่ะสองย่อบุรุษที่3ฟอร์มสั้น2ย่อบุรุษที่3ฟอร์มสั้น2ย่อบุรุษที่3และฟอร์มสั้น2ย่อบุรุษที่3และฟอร์มก็สั้นโอเคจำไม่ได้ก็ไปห้องไปกับเพลงนะคะจะได้จำได้ไอคี้2ย่อบุรุษที่3ฟอร์มสั้นนะจ๊ะโอเคอ่ะไปกันต่อค่ะทีนี้มีตัวอย่างในการย่อความมาให้ดูนะคะเดี๋ยววันนี้เราลอกตัวอย่างไปแล้วก็มีให้ฝึกย่อด้วยนะคะอีกหนึ่งแบบฝึกค่ะอ่ะมาดูค่ะอันนี้เป็นนิทานเรื่องอีกากับหมาจิ้งจอกนะเนื้อเรื่องเนี่ยเดี๋ยวคุณครูอ่านให้ฟังอ่ะเดี๋ยวย่อตัวนิดนึงนะคะตัวบังขออนุญาตเพลงก็มันนะไม่รู้จะเอาตัวไปไว้ตรงไหนเลยนะคะอ่ะโอเคอยู่ตรงริมนี้ก็แล้วกันนะนิทานเรื่องนี้ก็คือเรื่องอีกากับหมาจิ้งจอกนะคะเขามีเนื้อความมายาวๆนะประมาณหน้ากระดาษหนึ่งนะ A4 เลยแหละเนาะเนื้อความเขาบอกว่าเย็นวันหนึ่งขณะที่หมาจิ้งจอกตัวหนึ่งเนี่ยอยู่ริมทุ่งนานะคะคลั่นสายตาก็เหลือบไปเห็นอะไรอ่ะเห็นอีกาคาบเนื้อชิ้นใหญ่นะคะบินผ่านมามันเห็นอีกาเนี่ยไปเกาะกิ่งไม้ใกล้ๆเองนั่นเองนะคะมันก็มองดูก้อนเนื้อที่อีกาคาบอยู่ในปากด้วยความอยากกินมากจนน้ำลายไหลย้อยเลยโหน่ากินเหลือเกินนะคะหมาจิ้งจอกเนี่ยรำพึงเขียนผิดรำพึงกับตัวเองนะคะเขียนผิดนะลูกนะทำอย่างไรดีมันถามตัวเองพร้อมกับใช้ความคิดเลยTikTok EQ สั่งทำงานนะคะเมื่อคิดออกมันก็เดินเข้าไปใกล้ๆอีกาแล้วพูดว่าสวัสดีจ้านะคะถ้านกกาผู้มีเสียงอันไพเราะสนอหูฉันออกจะเป็นหมาจิ้งจอกผู้โง่เขลาสักหน่อยที่ไม่เคยได้ยินเสียงร้องอันไพเราะของท่านเลยอ่ะได้ยินแต่คำเล่าลือเท่านั้นเองนะจ๊ะหากท่านจะกรุณาร้องให้ฉันฟังสักนิดฉันจะไม่ลืมบุญคุณท่านเลยนะนะคะหมาจิ้งจอกเนี่ยพูดยาวๆนะฝ่ายอีกาได้ฟังคำเยินยอนั้นก็แบบรู้สึกลืมตัวปลื้มอกปลื้มใจนะคะก็เลยอยากร้องเพลงให้ฟังทันทีเลยอ้าปากเลยจ้ะลองเพลงนะปรากฏว่าพออ้าปากเป็นไงจ้ะหลุดสิเนื้อที่คาบมาก็หลุดล่วงหล่นไปสู่พื้นดินทันใดนั้นเองหมาจิ้งจอกก็วิ่งเข้าไปตักครุบเอาก้อนเนื้อแล้ววิ่งหนีอีกาไปนะคะทำให้ได้อีกานั้นได้แต่มองตามไปด้วยความรู้สึกเสียดายอ่ะไม่น่าหลงเชื่อเลยนะมีคนมาเยือนยอเรานิดเดียวเราเป็นแบบนี้เปล่ายอนิดยอหน่อยทำตายเลยนะคะอ่ะบางเรื่องก็ดีนะแต่อย่างเงี้ยต้องใช้สติพิจารณานิดหนึ่งนะคะเรื่องนี้มีวงเล็บตอนท้ายนี่ไงที่มาอ่ะครูชี้ผิดนะคะที่มานี่ไงบอกแล้วนะคะว่ามันคือที่มานักเรียนคะไอ้ตรงวงเล็บข้างล่างนะกับไอ้หัวข้อข้างบนนี่แหละคือสิ่งที่ต้องเขียนนะคะเขียนในย่อหน้าแรกเลยว่ามันมาจากเรื่องอะไรนะคะหนังสือนิทานนะคะอีสปโดยใครนะคะแล้วก็หน้าไหนนะคะโอเคไหมอ่ะไปต่อค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะใจความอันนี้มาเหมือนเดิมนะคะ2ย่อบุรุษที่3ฟอร์มสั้นนะคะต้องใช้เทคนิคนี้ในการย่อความค่ะมาพร้อมยังป่ะย่อความนะคะนี่เห็นไหมล่ะคุณปูย่อออกมาแล้วเป็นไงคะสั้นกระชับได้ใจความเห็นไหมว่าจากนี่
เต็มหน้าจอเลยใช่ป่ะเหลือแค่เพียงแค่นี้กี่บรรทัดเองนับสิลูก4บรรทัดไม่รวมกับย่อหน้าแรกที่เป็นที่มานะคะครูย่อแล้วเหลือแค่นิดเดียวมาดูกันว่าคุณครูย่ออย่างไรนะย่อหน้าแรกค่ะต้องห้ามลืมเด็ดขาดเพราะว่ามีคะแนนเยอะอยู่นะคะเขาบอกว่าเป็นการย่อนิทานเห็นไหมเอามาจากข้างบนสุดเลยเรื่องอีกากับหมาจิ้งจอกนะคะจากหนังสือนิทานอีโซปของอัศวินแสงอรุณนะคะในหน้าที่15ถึง17นะคะบอกหน้าชัดเจนบอกผู้แต่งบอกชื่อเรื่องบอกหนังสืออีกว่ามาจากไหนชัดเจนไปหมดนะคะความว่าคำนี้ห้ามลืมเด็ดขาดนะจำไว้นะความว่าห้ามลืมเด็ดขาดเลยเพราะว่าจะรู้หรือไม่ว่าย่อความต้องมีคำคำนี้ค่ะทีนี้พอเราเขียนย่อหน้าแรกที่มาเสร็จปุ๊บนะคะอย่าลืมนะ2ช่องจากสมุดนะวัดออกมาเราก็เขียนอีกวัดออกมาอีก2ช่องให้ตรงกับข้างบนเปียบเลยเห็นไหมลูกตรงกันนะคะสังเกตดีๆนะลูกนะแล้วครูก็ย่อเลยว่าใจความของเรื่องยาวๆเมื่อกี้เราย่อให้สั้นก็คือหมาจิ้งจอกเห็นอีกาคาบเนื้อชิ้นใหญ่บินไปเกาะกิ่งไม้กิ่งหนึ่งมันอยากกินชิ้นเนื้อนั้นก็เลยวางแผนแย่งชิ้นเนื้อจากอีกานะคะมันแกล้งเยินยอว่าอีกานั้นร้องเพลงได้ไพเราะมากแล้วก็ขอให้ร้องให้ฟังนะคะพออีกาอ้าปากร้องเพลงชิ้นเนื้อก็ร่วงลงมานะคะหมาจิ้งจอกก็ตะครุบชิ้นเนื้อแล้ววิ่งหนีไปค่ะเห็นไหมว่าเนื้อความจากนิทานเนี่ยเขาจะเล่าอย่างละเอียดแต่พอเราเอามาย่อเหลือแค่เดียวเท่านั้นเองตามสูตรของเราเลยคืออะไรนะ2ย่อบุรุษที่3ฟอร์มสั้นนะคะอันตามสูตรนี้เลยเราย่อแล้วสั้นๆนะคะดังนั้นการย่อความนั้นไม่ได้ย่อให้ยาวขึ้นแต่ย่อให้สั้นลงนะคะโดยบอกที่มาให้ชัดเจนนะคะถ้าเราย่อความเก่งเนี่ยเราก็จะเอามาใช้ในการย่อในสิ่งที่เราจะสอบจับใจความสำคัญนั้นได้ค่ะหน้านี้ไม่ต้องเขียนเนาะเขียนแค่หน้าแรกที่เป็นความหมายและย่อกี่ที่มาแล้วก็ในหน้าที่2เมื่อกี้นะคะหน้าที่2ที่เขียนว่ารูปแบบเนี่ยเป็นยังไงหน้านี้นะหน้านี้เขียนนะคะ2แล้วอันที่3ให้หนูจดอันนี้ตัวอย่างนะคะที่คุณครูให้ไว้ให้ตรงตามรูปแบบเลยนะว่าย่อยังไงตรงกันเปียบโอเคนะอย่าลืมนะมี2นะคะ2ย่อหน้าเท่านั้นไม่เกินนี้นะจ๊ะสุดท้ายแล้วนะคะของวันนี้เรามาฝึกย่อความกันดีกว่านะเราทำลงในสมุดเมื่อกี้จดส่วนจดนะคะจดไปแต่ทีนี้เดี๋ยวเรามาย่อของเราเองนะคะใครย่อได้ชัดเจนตรงประเด็นสุดนะคะเสร็จย่อเสร็จส่งไลน์มาโอเคไหมส่งไลน์มาใน Open Chat ของเราเลยถ่ายรูปมาเดี๋ยวคุณครูไปตรวจดูนะคะข้อความการย่อของใครตรงที่สุดนะแต่ข้อแม้มีอยู่ว่าคุณต้องส่งภายในวันนี้นะคะถ้าคุณส่งหลังจากวันนี้ปุ๊บนั่นแสดงว่าไม่ได้รางวัลแล้วเนื่องจากว่าคุณครูมีเฉลยใน EP ต่อไปนะแต่ไม่อยากให้เราย่อก็ลอกเฉลยเลยล่ะเพราะว่าเราไม่ได้คิดนะคะอย่างน้อยหนูไปฝึกย่อมาแล้วส่งมาให้ดูก่อนถ้าสมมติว่ามันทำผิดจริงๆเนี่ยหนูก็เขียนแก้ใหม่ไงใช่เปล่าแต่ถ้าสมมติว่าเฮ้ยถูกหรือใกล้เคียงปุ๊บมีรางวัลนะคะโอเคนะมาดูใจความนะคะท่องเกณฑ์ท่องกฎข้อนี้เอาไว้ให้ดีๆ2ย่อบุรุษที่3ฟอร์มสั้นนะคะมานะคะเราเขียนย่อความกันครั้งที่1นะคะกรุณาลอกคำสั่งให้คุณครูหน่อยนะคะจงเขียนย่อความตามหลักการย่อความครั้งที่1ขีดเส้นใต้ให้คุณครูด้วย2เส้นนะคะวันที่จะย่อหรือจะเต็มเรื่องของเราแต่ถ้าเขียนเต็มมีข้อแม้ว่าคุณต้องขีดเส้นใต้ถูกไหมคะมาดูเนื้อความสั้นค่ะสั้นกว่านิทานเรื่องเมื่อกี้เยอะเลยดังนั้นคุณครูบอกว่ามันมี4บรรทัดหนูต้องย่อให้เหลือแค่เพียง2บรรทัดเท่านั้นไม่ได้ให้เราไปลอกตามเขานะแต่เราต้องย่อเป็นภาษาตัวเองใช่ไหมคะแล้วก็ใช้คำมาเชื่อมเรียนไปแล้วเนาะคำเชื่อมก็คือเชื่อมให้คำมันมีความชัดเจนสมบูรณ์เป็นเนื้อเรื่องราวที่แบบกลมกลืนไปด้วยกันนะคะ
อ่านใจความให้ฟังแล้วเดี๋ยวไปย่อกันเอาเองนะคะในเรื่องนี้นะคะเป็นวารสารเวลาเขียนที่มานะคะมาจากวารสารเที่ยวป่าชื่อเรื่องก็คือห้องเที่ยวป่าหน้านั้นคือหน้า24นะคะผู้แต่งเขาไม่ได้แจ้งเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องเขียนนะคะตัดข้อนั้นทิ้งนะแล้วก็เขียนความว่าโอเคนะคะใจความบอกว่าถ้าหากว่าเดินเจอป่าแล้วไปเจอหมีนะคะให้ตั้งสติให้ดีๆค่ะอย่าปีนต้นไม้หนีเด็ดขาดเพราะหมีปีนต้นไม้เก่งนะคะและห้ามทำเป็นแกล้งตายด้วยเพราะจะกลายเป็นอาหารจานโปรดของหมีเลยทีเดียวเนื่องจากหมีนั้นชอบกินสัตว์ที่ตายใหม่ๆเป็นที่สุดดังนั้นนะคะถ้าเผชิญหน้ากับหมีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วไม่มีอาวุธในมือทางที่ดีคือวิ่งหนีให้สุดชีวิตค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนักเรียนคะมี4บรรทัดหนูทำยังไงก็ได้นะคะที่จะย่อความตรงนี้เนี่ยให้เหลือแค่เพียง2บรรทัดเท่านั้นไม่รวมกับตัวที่มานะคะเพราะเรามี2ย่อหน้านะลูกย่อหน้าแรกคือเขียนที่มาย่อหน้าที่2เราเขียนใจความใช่ไหมคะที่เราสรุปแล้วไอ้ย่อหน้าใจความนี่แหละขอแค่2บรรทัดนะคะพยายามดูนะว่าตรงไหนสำคัญอ่ะเวลาย่อนะคะเขียนตามครูได้เลยอันนี้ย่อหน้าแรกเขียนตามได้เลยเปียบโอเคนะลอกโจทย์ขีดเส้น2เส้นแล้วเขียนที่มานะคะแล้วก็ย่อเอา2บรรทัดพอนะคะไม่เกินห้ามเกินนะหนูจะย่อเหลือ1บรรทัดครูโอเคแต่ต้องได้ใจความนะลูกนะแต่ถ้าจะย่อมากกว่านั้นได้ห้ามเกิน2บรรทัดค่ะเพราะว่าใจความวันนี้สั้นนะคะใครส่งมาภายในวันนี้มีรางวัล นะลืมหยิบรางวัลมาให้ดูอ่ะวันนี้แจกขนมขนมอร่อยมากเลยนะใครชอบกินเป็นพวกช็อกโกแลตบ้างยกมือนะวันนี้แจกช็อกโกแลตนะคะมีขนมช็อกโกแลตมาฝากนะแต่วันที่เจอกันเดี๋ยวซื้อใหม่สดๆร้อนๆเพราะว่าถ้าซื้อตอนนี้เราไปรอแจกหนูวันนั้นสงสัยละลายหมดนะคะวันนี้ช็อกโกแลตนะคะแจกช็อกโกแลตใครชอบทานย่อมาให้ดีๆเลยนะคะย่อมาให้แบบได้ใจความไม่เกิน2บรรทัดมีที่มาครบถ้วนนะลูกนะ2บรรทัดพอโอเคไหมนะคะตามหลักการเดิมเลยลูกก็คือ2ย่อนะคะ2ย่อบุรุษที่3ฟอร์มสั้นนะคะ2ย่อย่อหน้านะคะบุรุษที่3และฟอร์มก็สั้นๆด้วยทำตามรูปแบบของเขานะคะไม่ยากกันใช่ไหมล่ะวันนี้นะคะงานของเราคืออะไรอ่ะงานของเราก็คือ1ไปจดบันทึกในสิ่งที่เราเรียนรู้นะคะมี3สไลด์ค่ะสไลด์ที่1เป็นสไลด์ที่เกี่ยวกับความหมายของการย่อความเนาะแล้วก็ที่มาอะไรต่างๆสไลด์ที่2นะคะเป็นรูปแบบที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะคะ3กรอบและสไลด์ที่3นะคะเป็นสไลด์ที่เป็นตัวอย่างในการเขียนย่อความจากนิทานที่ครูให้ตัวอย่างหนูไปนะคะและสุดท้ายอันนั้นคือจดนะลูกนะจดตามเป๊ะส่วนสุดท้ายนั้นคือหน้านี้เลยนะคะไปจดไปย่อกันให้ได้ใจความที่สุดนะคะใครทำดีวันนี้มีช็อกโกแลตแจกค่ะโอเคนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราไปฝึกใครตรงไหนไม่ทันหนูไปเลื่อนไปย้อนไปทวนไปซ้ำตัวเองดูนะคะบ่อยๆจะได้เก่งมากยิ่งขึ้นนะคะสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนวันนี้นะคะต้องลากันไปก่อนนะคะฝากไว้กับอะไรเนี่ยกฎกติกาของเราเนาะ2ย่อบุรุษที่3ฟอร์มสั้นอ่ะวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะคะคราวหน้ายังอยู่ในเรื่องย่อความไหมบอกเลยว่าก็ยังคงอยู่อีกนิดนึงแต่มีเรื่องใหม่มานำเสนอนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ลากันไปก่อนนะคะไปจดไปทำกันให้เรียบร้อยใครส่งวันนี้มีรางวัล นะจ๊ะถ้าทำถูกต้องนะจ๊ะอ่ะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย